ลากี้กับมาเทียสแล้วยังมีเพียวพันวอวังพรมกับเมืองชัยทนายมิเชลสีเพชรเอกบางนนกับ3เอชอเรืองรำนารุโตะเสถียรมวยไทยเจอกับอันตรานักมวยฝรั่งเศสครับเพราะมวยดีเต็มรายการ23สิงหาคมตรงกับวันศุกร์ให้กำลังใจหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่กับเพชรหนุ่มน้อยบวกกรีดไฟครับครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายเก็กโครครับยาสตรีกันเค้กหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและเซเว่นดิสตาทั่วประเทศครับโตโยต้าไฮลักซ์ครีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์ครับศูนย์จัดจำหน่ายและศูนย์บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยฉลองปรับโฉมใหม่สาขารามอินทราครับเพื่อยกมาตรฐานสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามอบโปรโมชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มครับซื้อกระบะรีโววันนี้เนี่ยดาวเริ่มต้นเพียง 15,800 บาทเท่านั้นครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์ครับ02-662-6555ขอบคุณชุดกีฬากีฬาครับน้ำจิ้นไทยรสเด็ดตราน้องพรแซ่บจิ๊ดจ๊าบโดนใจไอศยารีสอร์ทอุบลที่พักสวยวิวดีติดริมแม่น้ำมูลครับโทร045-251-208ขอบคุณสีโอเรียนเต็นเพ้นสีโอเรียนเต็นเพ้นนะครับขอบคุณน้ำดื่มปีกไม้โดยเสียไพโรจน์หนองยาวครับ081-759-2851และขอบคุณสวนอาหารปีกไม้สวรรค์แห่งความบันเทิงครบวงจรอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับอีกหนึ่งรายการนะครับยิ่งใหญ่อลังการเลยครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรนะครับวันศุกร์ที่6กันยายนครับครับสนามมวยเวทีลุมพินีครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับแจกรถ2คันนะครับเป็นรถเก๋งเลยคันหนึ่งแล้วก็4ประตู1คันนะครับรวมแล้วเป็น2คันครับทั้งหมดแล้วเป็นคันที่14แล้วนะครับ14แล้วนะครับโดยโปรโมเตอร์ดีเด่น5ปีของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับคุณชุนเกียรติเพชรส่วนคู่มวยวันนั้นนะครับคู่เอกนำรายการครับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับชูเจริญดาบรันสารคามครับผมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสืออัดกับรณชัยต่อรามินทาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีกองศึกสิทธิ์สารวัตรเสือครับแตกหักบอลวุฒิบาวียินนะครับเพชรสมานสอสมานกาเมนอัดกับฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญครบสูตรแฟร์เทคครับชิงแชมป์ว่าน130ปอนด์เวทีลุมพินีกับ2คมบางกอกอะไหล่ยนต์ครับแล้วก็ซีอุยสิงห์มาวินครับป้องกันแชมป์115ประเทศไทยกับชูทรัพย์สอสละชีพครับเพชรสงวนเอราวัณครับแตกหักเพชรมงคลสูตรกีฬาห้วยต้มครับแล้วก็มีราชเดชตีเอ็นมวยไทยเดิม 1,600 สิงหาเล็กสอโชคมีชัยครับนมเปรี้ยวโตราชทันครับเจอกับกระดูกเหล็กกอกลมเปรี้ยวโอ้นะครับเหมือนที่ผมเรียนให้ทราบแล้วครับว่าหน้าตั๋วจะเปิดที่เวลา 15:00 นครับพี่น้องเข้ามาก่อนเลยแล้วก็ชมนักมวยจีนเป็นตัวยืนครับ10คนนะก็เท่ากับจีนชก10คู่เลยครับปะทะรับมือนักมวยจากยุโรปบ้างนักมวยจากเอเชียบ้างครับเป็นการชมไปก่อนครับชมนักมวยจีนปะทะนักมวยต่างชาติก่อนนะครับจากนั้น 18:30 นาทีก็จะเป็นลุงเชมเปี้ยนเกียรติเพชรตามที่จะเรียนคู่มวยให้ทราบไปนะครับรางวัลในระหว่างที่ท่านเข้ามาตั้งแต่เวลา 15:00 นซื้อตั๋วได้เข้ามาก็รับเสื้อเป็นของที่ลึกไปคนละ1ตัวครับเสื้อสวยๆเลยครับคนละ1ตัวครับนั่นก็เป็นรายการวันนี้จะสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติแล้วก็พี่น้องชาวไทยครับทั้งที่สนามแล้วก็แฟนคลับทางหน้าจอ Nation TV 22ของเราด้วยครับโอ้วันนี้สนุกดูเดือดตั้งแต่คู่แรกเลยครับเอาครับคู่เอกของรายการยกที่2ครับเป็นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงกับโลโบภูเก็ตไฟท์คลับช่วงนี้นักมวยต่างชาติกำลังมาแรงครับฟอร์มดีเกือบจะทุกคนเลยครับเริ่มตั้งแต่ลาฟี่สิงห์ป่าตองนะครับคาเจบ้าภูเก็ตไฟคลับแล้วก็มีนี่แหละครับโลโบภูเก็ตไฟคลับอย่าลืมมาเทสอีกคนนะมาเทสด้วยมาเทสด้วยคาใจวันนั้นฮะโลโบคาใจมากครับยก5พี่ท่านไปคุมแล้วเอาไม่อยู่ครับโดนแซงเลยครับนับล็อกระเนระนาดเลยวันนั้นวันนี้โลโบบอกไม่มีเมืองพอครับเมืองพลมีอยู่ขอนแก่นครับจะเดินจะทำให้จนว่ายก5ก็จะทำจนเสียงระฆังดังขึ้นนะครับถึงจะพอในต่างชาติในกลุ่มบ้านพลเมืองดีที่ก็ต้องยกเครดิตให้โปรโมเตอร์หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับไปเฟ้นไปหามาโอ้แต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาครับของจริงนะครับคือทำฝรั่งเก่งนะครับทำฝรั่งเก่งมวยไทยนะครับพี่หนุ่มน้อยทำมวยต่างชาติได้เป็นแชมเปี้ยนเวทีมาตรฐานลุมพินีนี่ของจริงเลยครับดูครับดูโลโบวิธีการต่อยครับไม่ต่างอะไรจากนักมวยไทยครับดูครับโอ้โหวิ่งจิ้มลำตัวต่อยแรงมากครับพกความแข็งมาครับตอนนั้นไม่น่าแพ้ครับวันนี้สุดๆเลยโอ้โหบรรจงก็จะลัดดอกโยนเข่ายาวๆก็โยนเข่ายาวๆครับเล่นของหนักแล้วนะครับโลโบปินเกตก็ยังเฉยครับยังตีหน้าเดียวอยู่ครับปิ่นเพชร
ไม่แสดงอาการโอ้รูปร่างนี่ห่างกันพอสมควรเลยนะครับปินเพชรว่าใหญ่ว่ายาวแล้วครับวันนี้เจอโลโบ้ดิโอ้โหคือใหญ่ธรรมชาติครับมวยต่างชาติวันนี้ชกแบบมั่นใจครับต่างชาติเนี่ยเรียนมวยไทยของเราไวอาวุธอายุเยอะแล้วครับในขณะที่มวยไทยของเราเนี่ยเรียนมวยแต่อายุเล็กๆครับ15 ปีแล้วแต่ก็ถือว่าเริ่มตั้งแต่น้อยๆเล็กๆเลยครับแต่ต่างชาติเนี่ยเขามาเรียนตอนโตแล้วครับดูฮะแลกหมัดบวกศอกวันนี้ปิ่นเพชรวางแผนมาเนี้ยครับไปเรื่อยๆมาเรียงๆครับต้องรอรวบรวมพละกำลังสปีด4-5อีกครั้งหนึ่งเที่ยวนี้เก็บตัวพิชซ้อมอยู่ที่ค่ายบัญชามีดครับเดินหาครับโลโบปิ่นเพชรมีศอกมาเสริมนะครับเสียบเข่าครับโลโบเล่นของยาวๆครับอาวุธเยอะจริงๆครับหมัดเท้าของศอกนี่มาครบเลยครับจิ้มลำตัวครับแลกกับแข้งซ้ายของปิ่นเพชรซ้อมอยู่กับบัวขาวนะครับปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงครับที่จังหวัดเชียงใหม่บัวขาวบัญชาเมฆครับซ้อมดีด้วยครับเมื่อกี้บอกซ้อมดีซ้อมเยี่ยมครับฉะนั้นซ้อมดีดูฮะจะชกดีระดับไหนยกที่2ครับพักก่อนครับนาฬิกาครับมวยจีนเริ่มชก10คู่จากนั้นเข้าสู่มวยลุมพินีแชมเปี้ยนเกตเพชร18:30ครับครับตัวของท่านมีค่ามากนะครับรถยนต์2คันนะรถเก๋ง1คันรถปิกอัพ4ประตู1คันครับครับผมเอาละครับบนเวทีครับคู่เอกของรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรของเราวันนี้ยกที่3แล้วครับครับปิ่นเพชรกับโลโบเดินเหมือนเดิมครับอ้าวสับศอกเอาศอกมาแก้ครับเจอกับฝรั่งนี่แหมศอกนี่ต้องมีครับโลโบไม่สนครับโอ้โหเดินเสียบคือได้ใหญ่ครับวันนี้ไม่สนแล้วครับโลโบบุกแหลกครับฟันศอกโดนเหมือนกันครับโลโบโดนศอกสวนกลับเมื่อกี้ครับศอกซ้ายของปิ่นเพชรกระแทกเข้าไปตามท่าสายหน่อยๆครับบุกศอกตั้งกระแทกเข้ามาวันนี้โลโบแกดูฮะมุทะลุดูดันเหมือนจะตั้งใจมากครับเอาครับเดินครับกระชับพื้นที่เข้ามาจีติดเลยทีไว้ก่อนครับปิ่นเพชรใช้เกมป้องกันก่อนยังไม่ใช้เกมบุกนะครับนี่ครับคอยสกัดคอยป้องกันเอาสับศอกแม่มาทีมาเป็นชุดนะครับโลโบอยู่ที่เกมรับของปิ่นเพชรเลยครับว่าจะรับได้ดีขนาดไหนจะแค้นมากเลยครับแพ้มาไฟก่อนครับวันนี้นี่แกต่อยแบบตั้งใจครับยังไงครับมีคนแตกหรือยังครับโอ้โหแลกกันขนาดนี้นี่ครับโลโบแตกหรือเปล่าโลโบเกียร์หลังไม่มีเลยครับเกียร์หน้าอย่างเดียวจิ้มท้องซ้ายขวาแล้วก็เข่าได้จังหวะก็ปีศาจแข้งโอ้ยปิ่นเพชรสวนกลับด้วยหมัดขวาเมื่อกี้โอ้ตัดรับมากไปหรือเปล่าปิ่นเพชรนี่ทำให้โลโบได้ใจแต่ว่าตาด้านซ้ายของโลโบด้านขวาของโลโบนี่มีเลือดไหลกลบทั้งขุมตาเลยครับครับแม่เป็นนักมวยที่ผิวขาวด้วยครับค่อนข้างจะชัดเจนเอาล้วงท้องสับศอกสับมาสับคืนเอาแล้วครับมาแล้วครับแม่ตอนนี้เล่นของคมๆเอาดูดูในสอดสอดและตีปิ่นเพชรไล่ขาไว้ครับโอ้โหคือแลกกันแบบมีดคนละเล่มเลยนะครับแต่ว่าโลโบนี่พลาดครับแตกก่อนครับแต่ว่าไม่สนครับโอ้โหดูครับเดินตั้งแต่ยกแรกครับจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าครับตาด้านขวาอาจจะมองไม่ถนัดอาจจะมองพร่าๆได้เสียเปรียบไปนิดนึงครับจังหวะสายตาของโลโบแต่ว่าดูปิ่นเพชรยังคุมอยู่โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนปิ่นเพชรแต่เก็บอาการได้ดีนี่จังหวะนี้เทพลิกลงไปเลยเอาครับโลโบลุกขึ้นมาลุยต่อปิ่นเพชรไม่แลกซึ่งหน้าครับใช้จังหวะฉาบฉวยแต่โลโบคนนี้ไม่มีเกียร์ถอยหลังครับครับคือพิสูจน์เกมรับเกมป้องกันของปิ่นเพชรเลยครับแบบนี้รับเยอะไม่ดีนะครับต้องโตด้วยครับพยายามจะฟันศอกครับดูวงในครับลงวงในนี่ของโลโบครับแต่ว่ารวบเอาไว้ครับไม่ยอมให้โลโบตีได้ถนัดต่อไว้ก่อนประคองไว้ก่อนแล้วครับคือเป็นเกมของโลโบนี่เราจะไปแลกคุมบ่าไม่ได้ครับ3ยกถือว่าวางแผนมาได้ดีแต่ว่า 4-5 ยกหน้าต้องออกแต่ว่าสุดท้ายเจอเหลี่ยมของปิ่นเพชรก็เริ่มดูแผ่วเหมือนกันนะครับโลโบหูยฮุกซ้ายครับโอ้โหมีเสียงแล้วครับปิ่นเพชรเสียงแล้วครับถอยไม่ได้แล้วครับต่อยกนี้จบเลยครับปิ่นเพชรกระชากมาเสียบครับดับเครื่องชนแล้วครับยกนี้ปิ่นเพชรไม่ดำก็แดงนะฮะพยายามโต้ทุกดอกเขียงทุกเม็ดแล้วก็พยายามเปิดเกมครับแล้วก็จัดหนักจัดเต็มไปเลยครับ
ถอยมา3ยกครับยกนี้แต่ดูครับชิงเดินก่อนเลยโลโบเข้าไปจับในปิงเคสตั้งแขนไว้ครับโลโบขวางครับช่วงแกยาวก็สับศอกเข้าไปครับโอ้โหดูครับแหมศอกนี่แกฟันได้ทุกท่าเลยครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาครับฟันได้หมดครับโอ้มีบทเรียนไฟที่แล้วครับไปถอยยก5ยกนี้นี่คือยังไม่ถอยเลยครับผ่านมา4ยกอ้าวต่อยหมัดครับแลกกับแข้งซ้ายของปิ่นเพชรอ้าวทีบว่าแล้วก็ทีบแล้วครับจังหวะล็อกในวงในนี่จะตีโลโบยากหน่อยเพราะโลโบเขาแข็งครับปิ่นเพชรต้องใช้จังหวะฉาบฉวยวงนอกแล้วการเตะกับต่อยครับเน้นเลยครับนี่ขาเริ่มอ่อนเหมือนกันนะประสานแข้งนะอีกทีครับเบิ้ลซ้ายไปสองดอกปิ่นเพชรอ้าวครับเริ่มมีตอบโต้หนักๆครับปิ่นเพชรเจอเข่าของโลโบเข้าไปดูครับโลโบยังไม่หยุดครับเอาบวกกันครับเอาใครดีใครอยู่แล้วตอนนี้ใครจะลงครับโอ้โหเกมแบบนี้ที่เกมเปิดหวาดเสียวแทนแหละครับมาสิมาสิมาแลกกันเลยครับโอ้โหดูครับมีดคนละเล่มครับฟันกันเข้าไปนี่ครับต่อยหมัดฟันศอกครับอ้าวขุนฟันมาผมฟันคืนครับโอ้มีตำหนิหน่อยครับโลโบแต่ว่าติ่งเพชรพยายามเร่งเลยกันเล่นของมีคมนะครับนี่ฮะจับในไม่ต้องไปจับครับเล่นวงนอกครับเพราะว่ารูปร่างของโลโบเขาตัวใหญ่ครับวงในก็มีตีแล้วตีเลยครับโลโบก็ดูจะเข่าไปเหมือนกันครับจังหวะปลายยกเป็นเกมเร่งของปิ่นเพชรนะครับต้องเร่งให้ได้ฮะต้องฉายให้เห็นต้องฉวยโอกาสจังหวะที่โลโบผ่อนเกมเนี่ยแต่ว่าดูฮะโลโบแกก็ไม่หนีเยอะครับเราเจอซ้ายของปิ่นเพชรครับต้องโดนแล้วครับอย่ารับเยอะครับถึงตอนนี้นี่โอ้โหดูครับกำลังหาตัวผู้ชนะเลยครับเอาละครับปลายยกปิ่นเพชรเร่งขึ้นมาครับเอาบวกศอกครับโอ้โหโลโบนี่โต้ตลอดครับการเล่นจังหวะนี้นี่การเล่นจังหวะสาดแข้งอย่างนี้ครับปิ่นเพชรก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันครับนี่ฮะเน้นมันจมแข้งโอ้โหเต็มหน้าท้องครับยุบได้ครับโลโบนี่ถ้ารับเยอะๆครับวงในวงในอ้าวเข่าไปเหมือนกันครับโลโบโอ้แผ่วไม่ได้แล้วครับเอาครับโลโบนี่ครับปักหลักไว้ครับซ้ายเป็นเพชรโลโบโต้ขวาขยับเข้าไปครับไม่ถอยครับหมดยกที่4เอาครับเดี๋ยวยกหน้ารู้เรื่องครับยกสุดท้ายประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นโลโบนี่มาคุมแล้วก็มาแผ่วปลายครับเหมือนเดิมหรือเปล่ายกนี้ปิ่นเพชรเองก็ต้องเร่งแล้วครับครับแม่โลโบไม่ถอยแล้วครับวงนายล็อกดูครับก็เอาไว้นั่นเลยครับโลโบแล้วก็ดันเข้าเชือกนี่คือเกมป้องกันของนักชกบราซิลครับใช่ครับก็มีบทเรียนครับไฟที่แล้วครับไปถอยซ้ายให้ได้ครับซ้ายต้องเตะให้ได้ครับหลักเสียบครับเตะไม่ได้ก็เสียบครับเสียบแล้วผลักออกจังหวะสลับเสียบครับโอ้โหเอาครับตีคืนเหมือนกันครับโลโบแม่ไม่เสียดุลการค้าเอาโลโบเดินครับปิ่นเพชรยังชกทรงตั้งรับนะครับถึงตัวครับกอดจังหวะนี้ตีกันไม่ถนัดจับทรงล่างไม่ดีครับปิ่นเพชรต้องชิงจังหวะซ้ายออกให้ได้ครับถ้าออกไม่ได้ก็ยุ่งนะครับเพราะว่าโลโบเริ่มขึ้นมานี่ฮะทีโลโบช้านี่เตะได้ครับครับมีตอบโต้ครับโลโบรัดใต้ปีกไว้ปิ่นเพชรรัดแล้วก็ซอยเข่าพอรัดแบบนี้มันตียากครับใช่ครับแบบล็อกเข้าไปแรงตีกันลำบากครับแข้งซ้ายครับหลับเยอะไม่ดีนะครับโลโบพยายามจะเตะซ้ายติดบังครับโลโบพยายามฟันศอกปิ่นเพชรดักแทงเด้งตีครับโลโบรวบเอวเอาไว้ครับปิ่นเพชรต้องคอนโทรลเกมไม่ได้แล้วครับโลโบถ้าไม่โตยก5นี่ประวัติศาสตร์3รอยได้ครับปิ่นเพชรเองก็ต้องขยันครับยกนี้ฮะต้องขยันให้ได้ครับเกมนี้นี่ครับโลโบไม่เดินครับพยายามจะล่อให้ปิ่นเพชรนี่เดินบ้างครับปิ่นเพชรยังไงครับเดินไม่เดินครับปิ่นเพชรมีอีกก๊อกหรือเปล่าครับทีมงานบอกเดินนะครับปิ่นเพชรเองก็หมดเหมือนกันนะครับทีมงานของปิ่นเพชรพอเลี้ยงคำจันบอกว่าขออีกหน่อยนะเพราะว่าเที่ยวก่อนที่ชนะได้ก็คือลูกเร่งลูกฮึดครับเที่ยวก่อนนี่ฮึดกว่านี้ครับปิ่นเพชรโอ้แต่ครับยังใจเย็นครับซ้ายก็ติดบังของโลโบครับโลโบรู้แล้วว่าปิ่นเพชรมีซ้ายอย่างเดียวครับก็คอยบังเอาไว้ครับโอ้นี่ครับคือโลโบนี่ไม่แลกไม่ปะทะแล้วครับปิ่นเพชรดูครับ
ดูแกจะคิดช้าทำช้าไปครับเตะซ้ายก็พลาดไปโอ้วงในล็อกอ้าวซ้ายเข่าโลโบว่าไงครับโลโบก็เถียงอยู่ล็อกแบบนี้มันตีไม่ชัดครับวงในเมืองทอไม่มีครับปิ่นเพชรต้องทำได้ต้องทำแล้วครับโลโบนั้นหยุดให้ทำอยู่แล้วครับเหมือนครั้งก่อนเลยครับต้องฉายให้ได้ครับพันโลโบเองแล้วก็นิ่งอยู่ครับไม่ออกอาการเลยโอ้โหตอนนี้ทีมงานนี่กวักจนปวดแขนแล้วครับให้ปิ่นเพชรเดินครับเอาครับจัดไป1แข้งดูครับโลโบตั้งรับครับเดินมา4ยกครับยกนี้มารับครับอ้าวซ้ายครับยกบังไว้ครับโลโบโลโบมั่นใจครับว่า1 2 3 4ตุนไว้เยอะครับยก5ปิ่นเพชรก็ฉายมันก็จะได้เท่าไหร่ปลายมาแผ่วเหมือนกันครับยังดูไม่ต่อเนื่องครับปิ่นเพชรช่วงกดยกสุดท้ายครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับเอาครับแม่ก็ต้องไปลุ้นกรรมการครับลุ้นการชูมืออย่างเป็นทางการครับนี่ครับโลโบจากบราซิลครับถือว่าเป็นมวยไทยเลยนะครับการยืนมวยทรงมวยของเขาครับวันนี้โลโบดูเสมอต้นเสมอปลายดีครับไปไหนครับไหนครับโอ้ลุ้นครับไปที่มุมน้ำเงินครับมั่นใจเลยครับวันนี้ตามแผนได้เลยครับครับโลโบถอนแขนชนะคะแนนได้ครับถือว่าเจ้าไปครับภาคใหม่อาจจะมีได้อีกครั้งหนึ่งนะไปแตกหักครับใช่ครับถือว่าชนะมาคนละครั้งถือว่าชกกันได้สนุกครับมีโอกาสเจอกันภาค3นะครับเราพักก่อนสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา